ครับเอ้าครับโอ้ลงสูงเท่าไหร่เนี่ยมาแล้วนะใส่เกงเอวเบอร์ไลในบ้านเนาะเนี่ยกรรมเนี่ยแน่นอนเราคุ้นคิดท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในวันนี้นะคะเพื่อขยะของเราเนี่ยเป็นขยะอุตสาหกรรมนะคะแตกต่างจากขยะชุมชนนะคะดังนั้นการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้วก็หรือหลักการประกันภัยนะคะตลอดจนมาตรฐานการรับรองแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะถึงเรื่องของต้นทุนเราต้องคิดเรื่องของผลผลิตแต่ยังไงก็ตามถ้ามันจะบาลานซ์ให้ได้ผมอยากจะฝากประเด็นที่ว่าการเฝ้าระวังอย่างหลังจากนั้นปีพ.ศ. 2550เราก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการดังกล่าวแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เข้านะคะแล้วก็ในปี ISO 18,000 นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการอุตสาหกรรมแตกต่างจากขยะชุมชนดังนั้นขยะมูลฝอยของเทศบาลนครโคราชนะคะที่โคราชอันนี้นี่มูลค่าโครงการประมาณ400กว่าล้านบาทนะคะเราได้ดำเนินการตั้งแต่ปรับรื่นครับผู้ที่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่มานานท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผมแบบจะเช็คดูที่เป็นระเบิดปีนะครับผมไปบ่อแรกเป็นบ่อเลยนะครับพอหลังจากกลับไปทีเนี่ยเป็นภูเขานะครับก็ค่อนข้างจะคือดูสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นครับความจริงสำคัญที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆจุดตรงนั้นถ้าเราได้ทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับแล้วได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับตื่นครับผู้ที่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่มานานท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผมแบบจะมาดูที่เป็นระเบิดปีนะครับผมไปบ่อแรกเป็นบ่อเลยนะครับพอหลังจากกลับไปทีเนี่ยเป็นภูเขาการก่อค่อนข้างจะคือดูสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดขึ้นคงไม่นานประเด็นตอนนี้มันเบาบางลงแต่ที่ทางพื้นที่ไม่ได้รายงานนะครับนักประปาที่เคยกระทรวงสาธารณสุขเคยมีมติรับปากว่าจะจัดให้เนี่ยไม่ทราบว่างบประมาณหรือความคืบหน้าเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานไหนนะครับเคยบอกว่าจะจัดที่ให้รู้สึกว่าจะที่กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพถ้าประชุมกับเลขาธิการว่าการรัฐมนตรีครั้งที่แล้วเมื่อวันที่10เมษายนนะครับแล้วถามว่าสุขภาพที่บอกว่ายังมีไม่มากเนี่ยท่านได้ตรวจแล้วหรอครับประชาชนที่เขารอตรวจสารพิษจริงๆเนี่ยยังมีอีกมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำนะครับท่านสสจครับแต่ถามว่ากลุ่มที่ฟ้องเนี่ย124คนที่ตรวจสุขภาพยังมีไม่มากก็จริงแต่กลุ่มที่เขาเสียหายเขาเจ็บป่วยอยู่รอบๆบ่อขยะเนี่ยท่านสำรวจแล้วหรอครับหรือว่าท่านตรวจเช็คว่าเขาไปแจ้งว่าท่านว่าป่วยท่านก็ตรวจรายงานตามอาการเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าหาสาเหตุหรือยังถามว่าตอนนี้น้ำที่เสียแล้วทุกปีเวลามีน้ำฝนตกชะลงไปเนี่ยบ่อขยะต้องไปสูบน้ำที่ข้างบ้านผมคลองเกตเนี่ยน้ำเสียทุกปีเนี่ยมาตรการเนี่ยยังไม่ได้แก้บริเวณโซนที่กันว่าน้ำชะออกไปเนี่ยถามว่ากันยังไงเนี่ยเมื่อมันสูงกว่า
พื้นที่ชาวบ้านรอดตรงทางรถไฟทุกปีแม้แต่คนที่อยู่ข้างบ้านก็บอกว่าทั้งสูบทั้งปล่อยอันนี้เป็นข้อที่จริงที่รับฟังมานะครับถ้าไม่งั้นท่านจะแก้ปัญหาผิดหมดเลยถามว่าถ้าการได้ก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องดอดร้อนก็ไม่ร้องเรียนแล้ววันนี้ไม่ได้ร้องเรียนเอาอะไรด้วยซ้ำร้องเรียนให้แก้ปัญหาท่านไม่ได้รายงานว่าก่อนมีบ่อขยะพวกผมใช้น้ำที่ไหนกินน้ำที่ไหนผมคิดว่าก็ธรรมดานะครับถ้าท่านได้ให้ข้อมูลในความรู้สึกของท่านให้เราได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือมาวันนี้เราก็จะต้องการรับทราบข้อมูลจากทุกด้านนะครับด้านบวกด้านลบต่างๆถ้ามีอะไรบอกมาเราก็จะรับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับอะไรที่เป็นข้อที่เราจะมาตั้งศูนย์คือได้คำเรียกร้องของชุมชนว่าอยากจะให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความจริงแพทย์ที่นี่ก็เข้าไปก็ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางชุมชนเขาต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราก็จะมีศูนย์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีระดับผู้เชี่ยวชาญเอาพูดเลยว่ามาจากมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยคือมหาวิทยาลัยมหิดลครับจะมีส่วนมาตรวจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่